คุณแน่กับคุณลุงเด่นครับสุดยอดมากมีการชื่นมื่นครับเห็นน้องเขาบอกว่าจับปลาครั้งแรกครับใช่จับปลาสวัสดีครับพบกับช่องเบียร์ทริปอีกแล้วนะครับแบกเป้ที่กินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งโอ้โหบรรยากาศสวยงามครับตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มีความสวยสดงดงามของที่นี่นะครับเนาะน่าจะเป็นแม่น้ำกกหรือเปล่าน่าจะใช่ครับอ่ะโอ้บรรยากาศดีครับข้างหน้าได้ข้าวโพดไปแล้ววิ่งไปดูนะครับโอ้ไร่ข้าวโพดครับโอ้โหสวยงามมากครับมีกะหล่ำด้วยครับอ่ะวิวสวยครับไปทักทายนางเอกเราหน่อยครับไปโอ้โหเราจะมุ่งหน้าไปสู่เวียงเชียงรุ้งไปหาครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับเราจะไปบุกตะลุยครัวครับมาโอ้ไร่ข้าวโพดสวยครับสวัสดีจ้าคุณคำอีร้อนไหมคะร้อนนิดหน่อยวิวสวยไหมเอ่ยสวยค่ะเนาะนี่เราจะไปหาบ้านลุงเด่นกันนะพร้อมไหมคะเนี่ยจะไปบุกตะลุยครัวกันเนาะจ้างั้นก็ลุยกันเลยค่ะไปโอ้โหนี่สุดยอดครับเพื่อนครับไปเดินทางต่อครับสวัสดีค่ะครัวคุณลูกเอี้ยงไปค่ะเดินต่อเลยค่ะลุยต่อเลยนะโซนนี้คุ้นเคยมากเลยเนาะแม่นค่ะสะพานอย่างมุ่งหนีแนวพระลุยเลยค่ะหลังจากที่เราเดินทางกันมาเราก็มาอยู่ที่บ้านของลุงเด่นเนาะแต่ว่าเราผ่านไปแล้วลุงเด่นแนะนำว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ครับตรงนี้ครับโอ้โหสุดยอดมากครับเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่แล้วก็บรรยากาศดีๆครับโอ้โหเราก็ไม่ได้กินข้าวแล้วเราก็มาขอชิมบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดใหม่ที่นี่นะครับเนาะโอ้โหเนี่ยพอดีฟุกครับเจอยูทูบเบอร์ดัง2คนครับลุงเด่นกับคุณแน่อันทัวน้องแป้งโอ้สุดยอดบ้านเวียงเชียงรุ้งนะตอนนี้เราอยู่เวียงเชียงรุ้งบ้านลุงเด่นนะครับครับลุงเด่นบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เปิดใหม่แต่อร่อย3วันเอง3วันเนาะครับผมเลยว่ามันน่ากินมากเลยได้ผมก็เลยอยากจะลองมาแวะชิมด้วยเนาะแล้วก็ดีใจโอ้ได้เจออยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วครับเนี่ยวันนี้เราจะมาฉลองครับมาฉลองกับลุงเด่นด้วย400,000 ซับไปใช่แหม 40,000 ล้านซับไปใช่400,000 ซับครับโอ้โหขอเซลฟี่ตัวเองอยู่กับยูทูบเบอร์ชื่อดัง2ช่องนะครับสุดยอดครับไม่ต้องกลัวไปจับปลาได้โอ้โหได้วันนี้ผมจะดึงให้คุณแน่ออนทัวร์นอนด้วยกันที่นี่ครับไม่ให้ไปละเอาเราที่เชียงตุงมาเราอยู่เลยกินทึบเดียวอยู่โอ้โหเลยนะจานนะไปทาได้ไหมเอาจริงๆอย่างนี้ครับมีทุกยี่ห้อมาหมดทุกคนมา3รอบอ่ะโอ้ครับนึกว่าเรียนไปหลับที่นู่นแล้วโอ้ยไปแก้เดี๋ยวสนุกเลยขวดละ800จ๊าดเอง800จ๊าดเห็นลุงเด่นเมามาเป็นโอ้โหเป็นโลแล้วครับเนาะเยอะมากเดี๋ยวไปสลองไม่โดนสุรกากรหรอกลุงเด่นเขามองผมอยู่เขาบอกเขามองตามอยู่ว่าอะไรเนี่ยไปกัน4คนไงก็หิ้วคนละหน่อยอ๋อครับนะครับว่าลืมบริพาร์ตด้วยนะลืมด้วยไม่ได้ลืมหายเลยแล้วทำไงนี้ก็บอกเขาว่าผมทำหายเนี่ยพอดีไกด์ผมสวยบอกว่าเจอไกด์สาวเชียงตุงคนสวยผมเลยลืมทุกอย่างเลยโอ้โหลืมใจไว้ในป่าเดี๋ยวต้องไปทำอะไรแน่เปียวแน่เปียวภาษาอะไรภาษาพม่าติดใจสาวพม่าแล้วก็ลืมบอดี้พาร์ทลืมอะไรหมดเลยครับเอาหัวใจไว้ที่นู่นเรียบร้อยผมก็มีผมไปตามด้วยได้ไหมวันที่13เนี่ยจะไปอีกรอบนึงไปโอ้โหลุงเด่นสุดยอดผมจะไปแล้วผมจะไปแบบไปเดียวผมก็มีไงหนีไปเลยแล้วก็อยู่นั่นเลยแล้ววันที่กลับไปผมกลับพร้อมกันอ๋อคือว่าเอาไปทิ้งโอ้โหเฮ้ยผมจะไปกับคณะของทัวร์ของคุณครูพมีแหละอ๋อจะหนีไปเลยหนีเลยนะทิ้งเลยครับเดี๋ยวให้อนัทเป็นไกด์ให้โอ้โหครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวครับขอบคุณแน่ขอบคุณลุงเด่นครับโอ้สุดยอดมากบรรยากาศชื่นมื่นครับ
แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวครับสวัสดีครับเปิดได้3วันเนาะชื่อร้านอะไรครับแม่ครับเหมียวเตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้ค่ะเหมียวเตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้ครับเดี๋ยวเราจะฝากเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับเนาะได้ครับบรรยากาศดีครับครับได้ครับครับบรรยากาศดีมากครับโอ้หนุ่มรอสาวสวยมากินกันเยอะเลยสวัสดีครับบรรยากาศสุดยอดครับบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวครับแน่มาสั่งกันกินครับเราก็หิวข้าวนะตอนนี้ก็บ่ายโมงจะครึ่งละเดินทางกันมายาวนานก็มาพักยกมาเติมพลังกันที่นี่ครับสุดยอดครับบรรยากาศโอ้โหสันโอ้โหชามแรกของเรานี่คือเส้นเล็กลูกชิ้นหมูครับครับน่ากินมากครับเนี่ยเอาเส้นเล็กหมูตุ๋น2ครับครับบรรยากาศชื่นมื่นครับเพราะว่าเรามาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนจะรู้นะว่าจะมาฉลองสี่ซับสี่แสนซับสี่ซับ ไม่ใช่ สี่แสนสี่หมื่นนะจะเหลือสี่ซับสักงั้นสุดยอดเหมือนแบบดวงสมพงษ์โชคชะตาฟ้าลิขิตเนาะสี่แสนซับแน่นอนวันนี้โอ้โหขนลุกกันแน่นอนวันนี้ครับสุดยอดยินดีกับลุงเด่นครับครับผมผมนี่หวังว่าจะจี้ตูดลุงเด่นได้มาบ้างเนาะเตรียมพูมาแล้วค่ะครับเตรียมพูมาละฮะพูดจริงเหรอตรงเลยค่ะมาขี้โม้อย่าไปเชื่อมันพูดไปเรื่อยครัวคุณเอี้ยงอ่ะนึกว่าจะมีจริงก็ได้โอ้ครับป่ะเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันครับโอ้ยจะเย็นลงไปโอ้ยหลบน้ำพิธีเรากินอะไรมาเนี่ยได้ข่าวว่าเมารถมาแล้วค่ะใช่แล้วค่ะพี่แน่บอกว่าเดี๋ยวไม่ทันพี่เบี้ยเขาบุ้มปุ้มโอ้ครับครับแต่ก็มาเจอกันพอดีเจอกันที่บ้านลุงเด่นเลยหน้าบ้านลุงเด่นเลยโอ้เป็นอะไรที่แบบเจอลุงเด่นแล้วครับดีใจมากๆครับที่ครับอันนี้สุดยอดครับจัดเลยจัดเต็มมานี่ครับจ้ะโอ้โหคุณครูคำยิงแล้วครับบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไทยอร่อยมากเผ็ดร้อนอิ่มเลยค่ะประทับใจมากครับเต็ม10ให้เท่าไหร่คะเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนงงอยู่กำลังประมวลผลอยู่รออีก5นาทีกำลังเผ็ดอ๋อได้ๆกำลังเผ็ดอยู่5นาทีเอาน้ำก่อนน้ำก่อนเป็นคนชอบกินเผ็ดมากให้เท่าไหร่รอ5นาทีเดี๋ยวเซลเดี๋ยวเจอกันครับที่บ้านลุงเด่นสุดยอดเราแป๊บนึงนะคะ5นาทีผ่านไปเกย์คิดหนักสักหน่อยครับต้องมามวลผลก่อนต้องมามวลผลก่อนนะผลกันดีอย่าให้กูชิ้นเหลือดิเจ้าคนก็บอกเราอย่างนี้อย่ามากินหมูแต่กินลูกชิ้นมากินหมูแต่กินลูกชิ้นหมูแล้วก็กินน้ำหมูนั่นครับพี่มาหน้าใหม่นะคะได้เลยครับฝากเบอร์โทรได้เลยครับเผื่อเพื่อนๆที่มาแถวนี้จะได้มาซ้ำรอยมาซ้ำรอยเราถูกครับอ่ะได้เลยครับเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรทิ้งไว้เพื่อนๆก็ตามมาครับอยู่ใกล้ๆบ้านลุงเด่นโรงพยาบาลกับลุงเด่นเลยครับสุดยอดมากครับครับอร่อยด้วยถูกด้วยครับนะมาลุงด้วยช่วยกันแน่ขอบคุณมากครับเนี่ยครับเดี๋ยวช่วยโปรโมทครับสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ทิ้งไว้ให้ครับโอ้หลังจากกินก๋วยเตี๋ยวแซนอร่อยแล้วก็มาอยู่ที่เวียงชิงรุ้งบ้านลุงเรียนแล้วครับโอ้โหนี่กับรถอีแตนสุดยอดครับบรรยากาศชื่นมื่นครับหาการรวมตัวแบบนี้ได้ยากมากครับเนาะครับเนี่ยรถอีแตนลุงเรียนครับเนี่ยคุณอแนออนทัวร์ลุงเด่นครับน้องแป้งครูคบีการรวมตัวกันแบบนี้หายากอ้าวน้องแป้งจะเย็นจะเย็นลองนะระวังนะเอาน้องแป้งขี่มอเตอร์ไซค์เฉยแล้วเสียวไว้น้องแป้งอย่าเร่งมากนะเฮ้ยบ้าโอ้โหเดี๋ยวไปทีมาก่อนเฮ้ยเสียวเฮ้ยไปแล้วจะไม่ลุกหนุ่มนะจะไม่ลุกหนุ่มนะโอ้เอาแบบนี้ดีอ่ะเสียวเสียวจอดโอ้โหเด
เดี๋ยวเราจะนั่งรถอีแตนนี่ไปที่บอลุงเด่นนะครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดมากๆครับนะคุณลุงเอียงพร้อมไหมคะพร้อมเอียงเราไปทำสวนที่บ้านเขาบ้านไม่ใช่สวนหนองน้ำปลาฮะอะไรเอาไปพูดให้ถูกแม่ครับบรรยากาศดีครับไปโอ้โหครับพร้อมครับโอ้โหอันนี้เอาทัวร์กับลุงเด่นประชันกันแล้วครับลุงเด่นบอกว่าจะเอารถคันนี้ไปลุยแล้วก็ให้คุณอันนี้ออนทัวร์สตาร์ทรถอีแตนนี่ครับโอเคมาซ้ายมุมขวาเอาละรถกดค้างเลยครับตามค้างถ้ามันจะติดเราค่อยเอามือลงจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมซ้ายมุมขวาลุงเด่นหมุนมาทางไหนอย่างนี้แหละโอเคอ๋อนี่แหละไปแล้วให้แรงโอ้โอ้ไปออกโอ้โอ้เดี๋ยวตัวไม่เป็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้แต่ก็เกือบติดแล้วนะเมื่อกี้พี่เบียร์อยู่ข้างหน้าเด้อได้เลยค่ะต้องหลบตรงนี้เดี๋ยวมันบึ้มอ๋อเออใช่ใช่เอาเร็วกว่านี้อีกสเต็ปนึงเดี๋ยวนะมันกดมันที่กดที่ดึงเข้าหาตัวผมใช่ไหมใช่ดึงขึ้นบนอ่ะแกสุดยอดนิดนึงหาแรงอีกนิดนึงนิดเดียวอ่ะหัวแนวทัวจัดไปครับมือสตาร์ทครับนี่นึงอีกนิดนึงไปแล้วโอ้โหสำเร็จสุดยอดแข็งแรงบึกถึกทนครับป่ะพร้อมมาเต็มพร้อมครับขึ้นเลยนะป่ะสุดยอดพวกนี้ฝากใครข้างหน้าเลยไทยแบบเข้ามาหาเจอเลยครับวันนี้ครับป่ะลุยครับครับผมเตรียมมัดกระป๋องหน่อยครับโอ้โหบ้านทุ่งครับประชันอันแน่ออนทัวร์ยอด
เดี๋ยวหมกหล่นหมกหล่นแป๊บนึงดีถือให้ครับดีถือให้ให้เขาเก็บให้เดี๋ยวเขาเก็บให้อยู่แล้วเอาเก็บให้เหรอครับผมหมกลนครับหมกลนแสดงว่าโชคดีมากเลยครับสุดยอดแล้วครับคือแน่ทัวร์โดนโชครถอีแตนเข้าไปครับหมกลนเลยครับไปขึ้นไปครับโอ้โหไปเลยครับโอ้โหครับไปต่อโอ้บรรยากาศดีครับย้ำปลายแก่ๆครับบ้านทุ่งกับลุงเด่นของจริงเลยครับเป็นกำลังใจครับนะครับนี่อันนี้ชื่อน้องอะไรนะครับเนี่ยครับอะไรนะแฟนคลับลุงเดนสวยมากเลยครับไปหนึ่งตรงนี้แล้วเราขอเป็นถึงแฟนคลับพี่เขาต่อฮะจริงเหรอน้องสวยนะเนี่ยอีกช่องผมแล้วนี่อ๋อรอผมว่าจะขอดึงมาเป็นในอีกช่องเบทิปหน่อยคิดละ300คิดละ500เองอ้าวโอ้โห500ที่ไหนเอ่ยฮะอ๋อโอ้โหสวยครับสวยครับน้องเขาฟรีแต่ผมเก็บ500นั่นสุดยอดครับนะครับอ่ะโอ้โหนี่การยกท่อออกมาเพื่อที่จะสูบบ่อปลานะครับท่อที่จะเข้ามาทำท่อเข้ามาคุยครับโอ้สุดยอดเลิศท่อเข้ามาสูบฝั่งนู้นนะสูบนาเรานี่นาเขาได้ไปยอกน่ะได้ลืมไปสุมาเตอร์อ่ะสุมาเตอร์ค่ะหน่วยชีพกำลังกู้ชีพปลา13ตัวสุมาเตอร์เดี๋ยวพี่นะครับทีมงานเราอยากลงน้ำกันแล้วที่สุดตัวใหญ่ใครเอางี้ดีกว่าเป็น3ทีมครับคุณเดนครับชอบอันแน่ชอบคนเบียร์ครับจะปลาได้เลยที่สุดรับผิดชอบกิจกรรมไปทำอาหารกับเพื่อนเราบ้างรอบต่อไปโอ้โหพี่เคนทำได้แล้วพี่เคนโอเคนะโอเคมาผ่านรอบที่3ครับแดงนิดน้ำมันเราอ่ะเอาเลยน้ำมันเราอยู่แล้วน้ำมันเรามาใส่อยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหบรรยากาศการสูบน้องปลาครับสนุกสนานมากครับเนี่ยคุณแน่ลงทุนเพื่อลุงเด่นโดยเฉพาะแล้วครับจะลงลุงเด่นได้4ล้านครับ4แสนครับไปกินนางคงดีอะไรค่ะน้องแป้งเป็นตากล้องให้นะคะร้อนมากล่ะชอบหมกน้องแป้งมากเลยอ่ะโอ้โหลงทุนซื้อเลยค่ะพี่ค่ะสุดยอดมากเลยอ่ะถ้ามันไม่เอามาง่ายนี่จะเอามาเยอะอยู่มันเอามายากเนี่ยดูดิแต่มันเพิ่งจะหายนี่พี่กลับไปเชียงตุงแล้วก็มาที่นี่ใหม่ยังไม่หายเลยโอ้โหนั่นดีเนาะตอนแรกนึกว่าหายแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคุณครูขับอีบอกว่านึกว่าได้มาเที่ยวห้างกลายว่าได้มาเที่ยวบ้านทุ่งครับโอ้โหผิดคาดฮะครับมันเยอะอยู่โอ้ปลาเริ่มกระโดดละมีปลากระโดดแล้วครับ
ครื่องสูบน้ำครับโอ้โหรวดเร็วครับได้สัมผัสวิถีลูกทุ่งของจริงแล้วครับมาถึงก็ยังได้มาก่อไฟเนาะมาถึงประเทศไทยเลยจะเป็นห้างแบบสินค้าที่ไหนได้สัมภาษณ์น้องน้องมาบ่อยไหมครับเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมครับเห็นได้เขาว่าเป็นแฟนครับเป็นแฟนคลับลุงเด่นครับเป็นกรุงเทพเลยนะครับหายากนะครับกรุงเทพชอบแนวแบบวิถีลูกทุ่งแบบนี้เนาะครับน่าจะเขาเรียกว่านะทางนู้นเขาจะเป็นเมืองหลวงเป็นตึกไปเลยเยอะครับไม่เหมือนสี่วันก็เลยใช่ใช่ปกติครับโอ้โหยินดีมากครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบแนวบ้านๆลูกทุ่งเนาะยินดีมากครับแล้วที่สำคัญอะไรนะครับโอ้โหที่สำคัญคือสวยด้วยครับครับโอเคครับเรียนกองไฟครับรัดดอกแถวมากเลยโอ้ครูครับปีฝีมือดีมากครับก่อไฟเก่งเร็วลุกชดช่วงครับลดแล้วครับจะเห็นตัวปลาละนี่เขาลงขึ้นมากเลยเออนี่นี่อันนี้เอาทัวร์ชอบอันนี้เอาทัวร์บอกว่าชอบหาปลาก็เลยลงทุนเลยเนาะแป้งลงไหมคะไม่ไม่เอาดีกว่าเนาะค่ะไม่อยากลงไม่อยากลงนะงงเลยนะไหนๆก็จะลงแล้วแดงแดงเล็กโอ้โหปลากระโดดอย่าพุ่งลงอย่าพุ่งลงนะอย่าพุ่งลงอย่าพุ่งลงอย่าพุ่งลงอย่าปลาจะพุ่งลอยเท้าหมายถึงว่าแรงได้ไปปิดทางแนวโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่แน่สัญญาว่าเป็นงานแล้วเนี่ยโอ้โหหาปิดทางน้ำหน่อยเอาพี่เปิ้ลเนี่ยยอดครับการสูบหนองปลาครับลุงเด่นจัดเต็มครับวันนี้ครับฉลอง 400,000 ซับสไครบ์ครับบีทิพย์ก็แสดงความขอแสดงความดีใจด้วยครับเนาะโอ้โหมีทั้งปูปลาดุกปลาช่อนครับปลากระโดดร่วมด้วยช่วยกันครับแล้วเราก็หาปลาเป็นนะแต่เราชอบบรรยากาศในการหาปลาชอบบรรยากาศลูกทุ่งแบบนี้นะครับเนาะก็มาถ่ายทอดให้เพื่อนได้รับชมในอีกมุมมองนึงในช่องบีทิพย์ไปกันนะครับก็จะปะทะกันหลายช่องเลยครับทัวร์บ้านทุ่งกับลุงเด่นอันแน่ออนทัวร์อันแน่อินเดียจังเกิลของยอด 400,000 ซับมันมาครับคนนี้เลยสุดยอดโอ้มาแล้วมาแล้วอ่ะมีทั้งปูมีทั้งปลาฮะเนาะลึกมากเลยอ่ะเออที่เรือไม่ลงได้เหรออยากลงนะแต่จับปลาไม่เป็นค่ะกลัวมันตำมือถ้าตำมือนี่ปวดแน่นอน
ดจากปลาเป็นครับแน่ไปแล้วมุดเข้าไปแล้วไปแล้วเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังลูกเด่นโหลดแล้วโหลดแล้วไปซะแล้วลูกเด่นไปแล้วลูกเด่นไปแล้วไหนก็ไหนๆลงแล้วครับลงกันลงเฮ้ยไปแล้วครับใช่แล้วคนนี้เขาอยู่กทมครับเขาชอบวิถีบ้านทุ่งอยู่กทมนะใช่นะเราทุ่งแท้ๆนะพี่เราเป็นคนไหมคะโอ้ชอบบรรยากาศครับเนี่ยบอกว่าไม่นอนนอนปลาดุกกับปลาช่อนปลาดุกนะปลาดุกปลาดุกตายหรือยังไม่ตายไม่ตายค่ะให้ตื่นขึ้นมาเอ้าเอ้ยไม่ต้องแป้งว่าไม่ชอบปลาครับเอ้ยมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วได้ดูกันก่อนน่ารักน่ารักโอ้ยแม่นี่ขมีระวังนะขมีจับเป็นเหรอจับเป็นอ๋อขมีจับเป็นจับเป็นอย่างนี้อ๋อนี่ไงนี่ถ้าจับไม่เป็นมันจะปักมือระวังนะครับปิดปากถ้าใครจับมันครับใครจับมันครับเอาใส่ไหนเดี๋ยวเอาไว้แถวนี้ก่อนก็ได้ค่ะขมีคล่องมากขมีจับปลาเป็นครับสุดยอดครับเนี่ยไปแล้วโอ้โหนี่ปลาช่อนนะเป็นผมวะอยากได้ของเล่นที่แน่เลยอ่ะปลาช่อนขาปลาครับเขาดูหน่อยครับเนี่ยโอ้โหเห็นน้องเขาบอกว่าจับปลาครั้งแรกครับใช่จับปลาครั้งแรกครับถ้าปลาดุกอ่ะไม่กล้าให้จับใช่เดี๋ยวมันจะปักมือใช่ครับเราต้องเซฟครับเพราะว่ามาตั้งไกลไหนมาตั้งกรุงเทพเนี่ยโอ้โหแต่คนที่จับเป็นครับหายห่วงครับครับเรามีเครื่องมือครับในการจับปลานะครับโอ้โหนี่ครับอีระวังนะรวมกันนี่ครับหลายตัวแล้วครับตัวนี้นั่นดิมันจะปวดนะอันนี้พี่ยังจะเล่นอ๋อได้ค่ะอ๋อเอาพี่อ๋อเลยค่ะเอาเลยค่ะตายแล้วมั้งยังไม่ตายครับสาวงามของเราครับวันนี้ครับโอ้มาแล้วระวังฉันยิงนี่เจ้าโอ้อันนี้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ปลาดุกนะระวังนะตัวใหญ่โอ้ยแรงมันเยอะมากเลยครับยังไม่ได้ตัวเจอแต่ต้นหญ้าไปละตรงนี้นี่มาสู้กับปลาครับวิถีบ้านทุ่งของจริงครับเยอะมากน้องเคยอยู่ว่านี่คือปลาแท็บนะครับเนี่ยใช่ไหมทางชิงตุ้งเรียกปลาแท็บไปหน่อครับปลาแท็บตองครับเราแผนกเก็บตกครับเอามาไว้นี่ครับนี่คือเครื่องมือหาปลาของเราครับ ป้องกันการโดนเงี้ยงปลาดุงเงี้ยงปลาดุกทิ่มมือครับเพราะมันจะปวดมาก สุดยอดครับพี่เคนตกใจว่าปลาหายไปได้หมดโยนโยนขึ้นไปข้างบนหมดแล้วครับเราเก็บตกอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวพี่เบียร์ก็ได้ลงแบบลุงเด่นนะได้อยู่ไม่ตั้งใจเดี๋ยวจะกระโดดพุ่งเหลาลงตรงนี้เลยไหมไปปลาอะไรอ๋อปลาช่อนได้เลยอะไรค่ะโอ้น้องคำอีสุดยอดนะโอ้หลายตัวครับตรงนี้ครับ
ครับปลาช่อนปลาดุครับ